สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบอีกครั้งนะก็นะฮะจากที่เปิดเสนอเนี่ยเปิดเสนอราคาคุมะนะฮะมือหนึ่งฮัน DX ของการ์ตูนเรื่องวันพีชนะฮะผมเปิดว่าจะเปิดตอน2ทุ่มนะบอกจะเปิดตอนจะปิดตอน3ทุ่มถ้าไม่มีใครเสนอราคามาเนี่ยผมก็จะเอามารีวิวผมจริงๆนะวัดใจเลยนะผมคิดว่าใครใส่มา400 500นี่คือปิดให้เลยแต่ไม่มีใครใส่เลยอ่ะเนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะไว้ใจหน้าใหม่ๆนะฮะอย่าลืมนะสามารถขอบัตรประชาชนผมดูได้นะฮะตรงกับเลขบัญชีแน่นอนนะแต่นี่เรารีวิวกันดีกว่าวันนี้นะฮะกะว่าจะให้ในราคาพิเศษหน่อยแม่ไม่มีใครเสนอมาเลยอ่ะมาดูข้างๆดีกว่าข้างหลังนะฮะก็เซตนี้ก็จะเป็นคูมะกับโบอานะฮะแล้วก็มีทหารเรือพลเอกพลโทอะไรก็ว่าไปผมดูไม่ถึงตอนคูมะออกมาทีนะถึงแค่ตอนโผล่มาครับไอ้ดูฟามิงโก้อะเท่านั้นเองนี่แมวทองอะไม่มีคนเสนอเลยเดี๋ยวเทียบขนาดอะหลายคนชอบถามมากขนาดเท่าไหร่อะได้เลยเดี๋ยวนี่เทียบกับนี่นะคาปิเล็กโตไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อย่างใดประมาณนี้นะฮะนี่ดูขนาดกล่องก่อนนะฮะเดี๋ยวดูตัวข้างในกันดีกว่าก็ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะคูมะช่างไร้ค่าเหลือเกินโอเคเปิดเลยนี่ผมบอกผมได้มา600กว่าบาทนะบอกแล้วจะขาย400 500นี่ขายขาดทุนไม่มีใครจะนึกมาเลยถ้าบอกราคาเดี๋ยวมันจะออกเร็วไปก็นะได้รุ่นๆนะแล้วผมก็อยากรีวิวมากด้วยก็เลยเปิดเสนอแค่ชั่วโมงเดียวดินี่มาเป็นตัวบึกๆนะฮะโหบึกแต่เตี้ยถ้าบึกสูงนี่มันจะยากมากนี่สองแค่นี้นะนี่ไม่มีอะไรนะนี่มีในกล่องนี้จะมีวางขาด้วยนะเป็นช่องสำหรับใส่สองขาเข้าไปอ่ะยกไปมาที่ตัวคูมาดีกว่านะฮะตัวใหญ่นะฮะเนี่ยเท่ากับผมเท่ามือเลยอะเหมือนเมาส์อะจริงๆเหมือนเมาส์เลยขนาดพอดีกับเมาส์เลยอะเดี๋ยวมาแกะไปประกอบกันนะตัดภาพไปเลยดีกว่าไม่เสียเวลาแกะมาแล้วเรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าเตี้ยกว่าซาโบอีกเดี๋ยวเทียบกับขวดคาปิเล็กโตก่อนมีขวดคาปิเล็กโตยังสูงกว่าแต่ว่าความหนานะฮะนี่พี่หนากว่าเอามาดูรอบๆดีกว่านี่ดูไอ้นี่เอาไม่ออกนะฮะเป็นรอยหรือเปล่ามีปกจะตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าไม่มีเงินซื้อนะมาดูที่ฐานกันนะฮะก็จะเขียนว่าเดี๋ยวก็ไม่โฟกัสเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่าที่มันตัดล่างเล็กๆล่างจากวันพีเนี่ยก็จะเขียนว่าก็จะเขียนว่า7 World of Sea นะฮะ7 World of Sea แปลว่า7เทพโจรสลัดนะ7 World of the Sea7เทพหมายถึงอะไรอ่ะ7โลกของทะเลประมาณนั้นนี่กำลังกันหนังสือฮะข้างๆ
ถือว่าทำออกมาใช้ได้เลยทีเดียวที่ว่าสาบูนนี่สาบูนงานเรียกเหมือนกันแต่ไม่ใช่เจ็ดเทพสาบูนหมวกสูงกว่าแต่ผอมกว่าแน่นอนอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวตัวหน้านี่เป็นเทพของแฟรงกี้นะฮะถ้าแฟรงกี้ยังไม่ออกแน่นอนฮะถ้าผมขายราคาจะมากกว่าที่ผมตั้งไว้ตอนเสนออยู่แล้วเพราะว่าไอ้นั้นผมบอกเลยว่าอยากให้จริงๆแต่ว่าไม่มีใครมาเสนอเลยก็โอเคฮะเดี๋ยวตัวหน้าแน่นอนนะน่าจะเป็นเรื่องวันพีนี่แหละหรือไม่ก็เรือล้มนะฮะเพราะว่าสั่งไปตัวหนึ่งเป็นเด็กๆฮะเด็กๆชื่อปุ๊บปุ๊บอะไรสักอย่างนี่แหละนะเดี๋ยวสำหรับแปดเทพจูนสลัดนะฮะไม่ใช่เจนนะฮะลูฟี่เขาบอกว่าเขาเป็นแปดเทพก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับคุณมากสนใจ IB นะอยู่ที่ราชสวัสดิ์เหมือนเดิมนะแต่ว่าราคานี่ก็ค่อยคุยอีกทีนะแต่บอกเลยว่ามากกว่าที่ผมได้มาอยู่แล้วแหละแล้วก็มากกว่าที่ผมเปิดเสนอเมื่อกี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับ